รวบแล้วนะครับดาริวยังผู้ต้องหาสำคัญคดีแชร์ Forex 3D จับได้ที่สนามบินภูเก็ตนะครับขณะเตรียมมุ่งหน้าไปสิงคโปร์DSI ได้รับการประสานจากตม.สนามบินภูเก็ตนะครับจับกลุ่มดาริวยังผู้ต้องหาสำคัญคดีแชร์ Forex 3D ขณะเตรียมมุ่งหน้าบินปลายทางสิงคโปร์เมื่อวันที่16มกราคมนะครับที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนพิเศษ DSI นะฮะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเปิดเผยถึงกรณีการจับกุมนายดาริวยังชาวสิงคโปร์นะครับผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญของคดีแชร์ Forex 3D หลังจากหลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลาคม2515ก่อนเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับในวันที่19ธันวาคม2565ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการประสานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตว่าสามารถจับกุมนายดาริวยังได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกนะฮะท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตซึ่งปลายทางคือประเทศสิงคโปร์โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ในช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาจากนี้จะประสานนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานอีกว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ DSI ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการของซาร่าคาซิงกินีภรรยาของผู้ต้องหาและทนายความเพื่อให้ประสานนายดาริยังให้เข้ามามอบตัวนะครับโดยทนายความและผู้จัดการส่วนตัวของซาร่าแจ้งว่าอยากให้ผู้ต้องหามาต่อสู้ในคดีนะฮะแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันนัดรับทราบข้อกล่าวหานะครับที่ผู้ต้องหาไม่มาพบตามนัดหมายนั้นเจ้าตัวยังติดปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ประกันตัวสำหรับทางซาร่านะฮะขณะนี้ยังไม่มีความผิดและไม่ได้เป็นผู้ถูกออกหมายจับใดอย่างใดนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ